จึงเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดยตรงแม้ว่าที่ทำงานจะไปคาบเกี่ยวกับการของกรุงเทพมหานครคือท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันก็บริหารโดยคณะผู้บริหารที่ได้แต่งตั้งโดยคสช.และก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพเมื่อไหร่นะครับดังนั้นนโยบายวันนี้เราจะเน้นไปที่มาตรการที่รัฐบาลจะสามารถเข้ามาช่วยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นชีวิตจริงของพี่น้องคนกรุงเทพได้อย่างเต็มที่ผมอยากจะเริ่มต้นว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วสำหรับชีวิตของคนเมืองยิ่งเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดกรุงเทพก็เหมือนกับหลายๆเมืองใหญ่ในโลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงความท้าทายและก็ทำให้การเติบโตของเมืองก็มีวิวัฒนาการไปยกตัวอย่างเช่นในไม่กี่ปีข้างหน้าเราก็จะมีเครือข่ายขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าซึ่งประชาธิปัตย์เองได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติในหลายโครงการมาหลายขั้นตอนที่จะเพิ่มจากเครือข่ายขนส่งมวลชนในปัจจุบันเนี่ยหลายเท่าตัวซึ่งมันไม่ได้ส่งผลแต่เฉพาะการมีเส้นทางรถไฟฟ้ามากขึ้นแต่ว่าโดยเครือข่ายเองมันทำให้พัฒนาการของเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปหลายจุดยกตัวอย่างเช่นกรณีของบางซื่อกรณีของบางกะปิก็จะกลายเป็นชุมชนของเครือข่ายรถไฟฟ้าซึ่งก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของการใช้ที่ดินและปัญหาอุปสรรคอย่างนี้เป็นต้นขณะเดียวกันโดยทั่วกรุงเทพประชาชนคนกรุงเทพก็ต้องการเมืองที่มีความสะดวกมีความสะอาดมีการยกระดับมาตรฐานหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาจะสามารถที่จะคงอยู่ในเรื่องของเสน่ห์ในเรื่องของความมีชีวิตชีวาในเรื่องการเปิดโอกาสให้คนสามารถประกอบอาชีพทำมาหากินได้ชนะไปเมืองท่านของไทยก็นี่คือสิ่งที่คนกรุงเทพเจออยู่ทุกวันนโยบายแรกที่จำเป็นจะต้องยกระดับขึ้นมาก็คือเรื่องของรถเมล์ก็นี่คือช่องทางของการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับคนมากที่สุดและก็ไม่ได้รับการปรับปรุงไม่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานานวันนี้ประชาธิปัตย์บอกว่ารถเมล์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งระบบเข้าสู่ระบบที่เราเรียกว่าสมาร์ทบัสการเป็นสมาร์ทบัสนั้นก็จะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งการเป็นรถเมล์ที่มีความสะอาดใช้พลังงานที่สะอาดซึ่งเราได้แถลงเกี่ยวกับมาตรการของสุขวิทย์ไปแล้วว่าจะมีการเร่งผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้รถเมล์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่นอกจากความสะอาดแล้วเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเนี่ยควรจะทำให้คนที่ขึ้นรถเมล์ทราบได้ครับว่าจะต้องรถเมล์รอรถเมล์สายนี้นานเท่าไหร่และคาดว่าจะต้องเดินทางไปถึงที่หมายเนี่ยในระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดจะต้องถูกนำเข้ามาปรับปรุงเป็นระบบของสมาร์ทบัสที่สำคัญอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเรื่องการเครือข่ายของขนส่งมวลชนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปรถเมล์ก็จะต้องเป็นตัวป้อนสำคัญสมาร์ทเข้าสู่เครือข่ายของระบบรถไฟฟ้าซึ่งจะต้องมีการจัดการและก็เราก็จะส่งเสริมในเรื่องของการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเองจากการที่มีหลายสัมปทานก็จะต้องมีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบตัวร่วมและก็ราคาที่สมเหตุสมผลที่จะทำให้คนส่วนใหญ่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้คือนโยบายข้อที่1ก็คือสมาร์ทบัสข้อที่2ครับถกเถียงกันมาหลายครั้งคือเรื่องของแท็กซี่สมาร์ทแท็กซี่คือทางออกที่จะเกิดขึ้นขจัดปัญหาข้อกฎหมายซึ่งปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคอยู่สำหรับการที่จะมีรถโดยสารที่บริการในลักษณะที่แบ่งปันกันนะครับที่เรียกว่าไรด์แชร์ริ่งทำให้ถูกกฎหมายและขนาดเดียวกันก็ทำให้ผู้ที่ขับแท็กซี่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้
แล้วก็สามารถที่จะให้บริการในลักษณะเดียวกันได้เป็นนโยบายที่2ที่เรียกว่าสมาร์ทแท็กซี่